สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์คุณบุรีรัมย์ครับวันนี้มีลูกค้ามาจากได้ไส้มาแต่ไสจากสตึกพี่เนาะลูกค้าจากสตึกครับแวะเข้ามาดูรถนิสสันครับอันนี้เป็นฟ้าดำเนาะทีดี25ครับคันนี้ลูกค้ามาจากสตึกครับเห็นในคลิปเห็นในช่องทางสื่อโซเชียลของพี่หนึ่งครับเนาะก็เลยได้มาชมครับเนี่ยผมว่ากะจะมาเอาไปเลยครับนี่มาหลายท่านเหลือเกินไม่ได้ว่ามาแล้วกลับมือเปล่าลูกค้าก็มาหลายท่านครับมีมาโอ้อ้าวติดแชะเลยครับฟันขึ้นนิดนึงน่าจะมีอะไรรั่วเล็กน้อยโอ้โหติดเครื่องให้ดูครับสภาพโดยรวมนี่ยางอ่ะเราต้องดูยางก่อนนะครับซื้อรถเนาะยางใหม่ครับผมยางใหม่ด้านหน้าด้านหลังก็ถือว่ายังพอใช้ครับไฟสโตนครับผมคันนี้นิสสันตอนเดียวสีแดงครับผมที่บ้านผมมีคันหนึ่งครับใช้ดีมากๆครับผมซื้อตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มครับยังใช้ทุกวันอยู่เลยคันนี้กระบะก็ถือว่ายังสวยงามครับกระบะถือว่ายังสวยเลยเนาะท่านเอาไปใช้งานเอาเข้าไปในท้องไร่ท้องนาสบายครับอย่างนี้ถ้าเราจะใช้ตามท้องไร่ท้องนาหรือตามทุ่งนาเนี่ยเราใช้แบบนี้ครับประหยัดแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับสมบุกสมบันได้ครับเรายังไม่รู้ราคาครับเรามายังไม่ได้ถามราคาเลยครับเราต้องมาคุยกันก่อนว่าจบที่เท่าไหร่ครับรถคันนี้สวยๆครับมีลูกค้าจากยโสจะมาครับพอดีทางบุรีรัมย์มาถึงก่อนเนาะก็ให้ทางบุรีรัมย์ชมก่อนครับว่าอยู่ใกล้กว่าได้สิทธิ์นั้นครับผมเครื่องก็ถือว่ายังนิ่มมามีไอออกป่ะครับเล็กน้อยเนาะออกนะผมก็เพิ่งเคยเห็นวันแรกเดี๋ยวผมดูครับเราจะไปดึงเลยไปต่อไหมโอ้ครับยังถือว่ายังพอใช้ได้เนาะถือว่ายังพอใช้ได้ครับนี่ฮะถ้าดึงนี้รู้เลยครับถ้ามีไอออกก็ถือว่ามีปัญหาแน่นอนเนาะแต่เครื่องยังพอใช้ได้ที่หนึ่งคุยราคาได้ไหมราคาเท่าไหร่ครับโอ้ถูกแท้36,000โอ้ยครับเอาไปเลยครับตาจ่ายเงินขับกลับบ้านเลยครับผมเล่มเอาตาถือเล่มแล้วขออภัยเนาะเพราะว่าแต่เครื่องกับเกียร์นี่เราขายกันที่ว่าถ้าแยกขายครับเนาะก็ปาเกือบ30,000แล้วโครงสร้างเฉพาะคัตซีเขาขายกันที่15,000-20,000ครับคัตซีนิสสันถือว่าตามบู่ตามช่างอยากได้เอาไปทำรถอีแต็กครับเนาะโอ้โห36,000ถูกเหลือๆครับดีกว่าซื้ออีกแท็กครับอีกแท็ก150,000ครับผมดูชัดซีครับโอ้ชัดซียังสวยครับไม่มีผุครับผมนะฮะก้มดูด้วยพี่ผมก้มไม่ถึงหรอกถือว่ายังสวยครับอ่ะก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาพอดีครับทางสตึกมาถ้ายังไม่ไปก็เชิญเข้ามาชมแต่ผมว่าไม่รอดครับน่าจะไม่เหลือเพราะว่ามาหลายท่านครับ36,000ถือว่าคุ้มสุดๆครับเนาะแค่ซื้อเครื่องก็คุ้มแล้วครับเนาะเครื่องกับเกียร์นี่36,000นี่คุ้มแล้วอันนี้ได้ทั้งโบดงโบดี้โอ้ใช้ได้อย่างสบายเลยครับคันนี้ตอนเดียวครับเลขยังใหญ่โอ้7545เลขง่ายไหมครับผมเนาะใหญ่เบิ่งตีเลขเนาะสวยอยู่ใหญ่โอ้ราคานี่ผมไม่เพิ่งรู้เลยครับผมไม่ได้มาเพิ่งมาเดิมครับคันนี้ดูไปแล้วสภาพไม่ได้มีอะไรมากมายรถราคานี้ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์40,000-50,000-60,000ลองขับเบิ้งนะครับต้องล่องต้องล่อง
โอ้โหเอ้าแน่ใช้ได้ไหมพี่พอได้ไหมนะมันกับราคาสำเนินเนาะของถึกคันทิดเปี้ยมันกับมาเมนครับผมโอ้เนี่ยคือที่ผมมองนี่คือเรื่องของกับบงกระบะนี่ถือยังว่ายังเนียบเลยไม่มีเหล็กทางการไม่มีแบบนี้ตัวนี้เหล็กทางการถือว่าสภาพยังดีหมดเลยครับไม่มีการย้อมแม้เพราะว่าร้านช่างดำนี่คือเอามายังไงขายอย่างนั้นครับขายตามสภาพไม่มีแต่งเติมครับผมมาสวยก็ไม่ถอดมาขี้เหร่ก็ไม่ใส่ครับขายอย่างนั้นเลยพี่ผมว่าไม่อยู่ครับไปเดี๋ยวนี้เลยครับผมนะบอกหมดครับไม่มีเหลือเพราะเขาต้องการขายครับราคาแบ่งปันเสียหนึ่งบอกว่าขายแล้วขายเลยฮะอย่าให้ลูกค้ากลับมาเอาไปเลยครับไม่ต้องไปคืออยู่นานนี้หายครับพี่ ติดไหมไปเรียวไปเงินโมไปเรียวอ๋อ ติดไหมติดแต่ไฟรีติดแต่ไฟรีน่าจะดีลงดีเลยหรือว่าฟิวขาดหรือเปล่าครับน่าจะไปไล่ถ้าจะไปดีให้จอดตรงสี่แยกราคาครับอยู่ขวามือนี่ชายไดนาโมเขาดูแป๊บเดียวน่าจะเป็นเรื่องของฟิวครับผมอันนี้เราก็พูดตามที่เรารู้เนาะไฟผมไม่ได้เช็คคันนี้แต่ว่าเครื่องยังนิ่มอยู่นะครับผมสองสามฮะสองสามบอกทีดีสองสามเนาะฟ้าดำเครื่องยังนิ่มอยู่ครับผมเนาะสตาร์ทแจ๊ชื่มอยู่ครับผมถือว่าไม่ครับที่มันก็จะดีสมกับราคาแหละครับมันจะดีเกินราคาไม่ได้แล้วครับผมเนาะราคาแค่ 36,000 บาทโอ้คุ้มครับถูกกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์แน่นอนมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างน้อยๆเวฟเวิร์บเนี่ย 30,000 กว่าแล้วครับอันนี้ได้ปิกอัพครับนิสสัน Big M เค้าเรียกว่ารุ่นแรกเลยครับรุ่นนี้เนาะรุ่นแรกเลยครับ Big M ตัวนี้อ่ะก็ลูกค้าก็จะติเล็กน้อยเรื่องของระบบไฟครับผมว่าทำไม่เกินหมดไปเกินพันหรือว่าไม่ถึงพันครับฟิวน่าจะขาดแค่นั้นแหละครับเนาะมาดูด้านในเล็กน้อยครับเนาะน็อตหลุดหรือเปล่าพี่น็อตหลุดเฉยหรอน็อตน็อตขาดเนาะเฮ้ยอันนี้ประตูดึงครับผมประตูมุดเข่าเอาน่าจะต้องไปทำเล็กน้อยครับถ้าพูดถึงก็ทำอีกประมาณ 1,000-2,000 ก็น่าจะสภาพดีเนี่ยเบาะเบอร์ยังใช้ได้ครับเอาถ้าจะทำให้ดีก็ต้องไปสัก 4-5,000 ถือว่าจบทุกอย่างดูดีแน่นอนเนาะเขามาขายตามสภาพครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงครับผมบางคุณยายเราหาบางคุณคัตซีสวยครับใช้สักหน่อยถ้าเบื่อก็แยกอะไรเลยพี่ขายแต่คัตซีขายแต่เหล็กขายแต่คัตซีขายเครื่องกันเหลือๆแล้วครับมีทะเบียนพร้อมคือว่าหาได้ยากมากครับราคา 36,000 เนาะถือว่าไม่แพงถือว่าไม่แพงใจผมถือว่าถูกแล้วครับเพราะผมถ้าเป็นผมไม่ขายราคานี้ครับที่บ้านผมมีอยู่ครับผมไม่ขายครับราคานี้คนขี้เหนียวของเก่าของผมทำคลิปลงตัวไม่มีเครื่องผมจะขาย 40,000 เลยครับอันนี้มีเครื่องใช้ได้เนาะยางไปซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ได้เลยเนาะเฉพาะแต่กระบะนี่ 6-7,000 แล้วนะฮะนี่อ่ะต่อรองราคาเลยพี่เอาเลยแข่งเขาลดให้กับเอาลดโอ้เดี๋ยวมาดูครับว่าจะจบเท่าไหร่เนาะว่าจบที่เท่าไหร่ครับราคาทีดีตัวนี้ครับนิสสัน Big M เมื่อกี้กำลังคุยกันนะครับทางคนขายกับคนซื้อเราคุยกันครับต่อรองกันไปครับตอนนี้ครับมาจีไรค่าฮิตนั่นฮิตนี่รับรองไม่อยู่ครับ
ท่านใดที่เห็นคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งมาก็ได้ครับผมรอให้ผมขายก่อนถ้าออกไปแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาครับผมว่าไปแน่นอนเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับอย่าโสไม่ต้องมาครับถ้าดูคลิปอย่าเพิ่งมาครับอย่าโสเนาะเดี๋ยวก็ให้ทางคุณพี่เขาไปลองดูก่อนเนาะก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ